สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับยุ้นที่มือ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Hypothermia ค่ะหรือ Minecraft Modpack เอาชีวิตรอดในดินแดนหิมะนั่นเองรอบๆตัวเราค่ะทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกค่ะก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสิ่งที่ต้องทำค่ะก็คือการเอาชีวิตรอดให้ได้โอเคค่ะถ้าอย่างงั้นมาเริ่มกันเลย Modpack นี้ค่ะขึ้นชื่อว่าฮาริโหดมากๆเพราะว่าเราเกิดมาค่ะตอนกลางวันแทนที่จะเกิดในตอนเช้าใช่ไหมเราเกิดในตอนกลางวันค่ะถ้าฉะนั้นต้องเรียกรีบในการทำงานและตัดต้นไม้แน่นอนเนื่องจากมี all excavation ค่ะหรือว่าเวนไมเนอร์เนาะเราก็สามารถที่จะตัดทีเดียวปุ๊บรวงมาหมดทั้งต้นได้เลยนั่นเองที่ต้องเร่งรีบขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราเกิดตอนเที่ยงมันมืดมากๆแล้วจากข้อมูลอย่างคร่าวที่เราศึกษามาเนี่ยตอนคืนค่ะเป็นอะไรที่ฮาริโหดมากๆเลยคือเป็นแบบมั่นใจว่าเกิดมาเพื่อคาพูเลนแน่นอนค่ะตอนคืนกรุณาใช้ชีวิตตอนกลางวันให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะเพื่อตอนคืนเราจะได้ปลอดภัยนั่นเองนี่เราก็เกิดมาแล้วโอเครีบตัดไม้ค่ะกดชิปแบบรัวๆเนาะแล้วก็กดคีย์ลัดที่เราตั้งไว้ค่ะที่ all equation เพื่อตัดไม้ทีเดียวนี่แน่นอนเราตั้งไว้เป็นตัว Z ค่ะมาเอาให้หมดโอเคนี่เวลาที่ต้นไม้โตผิดรูปผิดร่างเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเพราะเราก็จะได้แบบเพราะเราจะได้แซปลิงจำนวนมากนั่นเองโอเคนี่คือดินแดนหิมะเราไม่สามารถออกสำรวจได้ในวันแรกค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นเราจะต้องรีบทำทุกอย่างค่ะนี่เดี๋ยวนะทางขวามือซ้ายมือของเราหมู่บ้านวิลเลจเจอค่ะโอ้โหชีวิตคืนแรกของเรารอดแล้วต้องไล่ฆ่าสโนว์โกเลมก่อนได้ไหมเอ่ยมานี่เพื่อเอาสโนว์บอลค่ะเป็นของที่ต้องใช้มากในช่วงแรกๆเนาะมีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อยู่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้ค่ะก็มีแกะมีหมาด้วยมีหมากับมีแกะนี่มันแหล่งเนื้อจัดๆเราไม่ต้องไล่ฆ่าแกะแล้วเรามีหมานี่มีหมามีแกะค่ะนั่นไงแหล่งเนื้อจัดๆโอ้สุดยอดค่ะนี่แบบลูก GM ในแง่ที่แบบเกิดมาปุ๊บหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อยู่ใกล้อย่างที่สองคือนี่ไงมีหมากับแกะอยู่ตรงนี้แหล่งเนื้อจัดๆอ่ะไม่ขาดแคลนอาหารแล้วค่ะสิ่งที่เราอาจจะต้องห่วงก็คือเรื่องน้ำนั่นเองถ้ามีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ใช่มั้ยก็ต้องมีแปลงปลูกข้าวฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารแล้วแหละอาจจะต้องกังวลเรื่องน้ำนิดหนึ่งใช่ไหมคะเราจะอยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไหมเอ่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถปกป้องเขาได้ค่ะคืนแรกเนี้ยเขาตายแน่นอนถ้าเราไม่สามารถปกป้องเขาได้เนี่ยแต่ถ้าเขาตายหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของเรานะ มีความคิดชั่วร้ายบังเกิดขึ้นมาแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะขอบ้านสักหนึ่งหลังแล้วกันในการอยู่ค่ำคืนนี้ค่ะเอาบ้านหลังที่มีแบบหลังคาเนี้ยบ้านหลังเนี้ยค่ะขอจองนะเอาบ้านหลังนี้เป็นของเรานะมาอย่างแรกสุดคราฟก่อนค่ะตัวคราฟมาเลยเราต้องการบ้านหลังนี้แหละเพราะว่ามันมีหลังคาใช่ไหมด้านบนเนี้ยเราจะได้แบบปลูกต้นไม้ได้นั่นเองโอ้โหความคิดที่ดีงามมาแล้วโอ้มีกองให้เราด้วยโอ้โหมีของให้ด้วยนี่ค่ะดีงามสุดๆมาก่อนอื่นครับเป็นประตูก่อนสินะเพื่อความปลอดภัยนี่ค่ะแล้วก็วางประตูเลยขอขวานสักอันได้ไหมตัวเองคงเควสนี่ยังไม่ต้องเปิดค่ะยังไม่มีเวลาเปิดรับขวานไม่ได้จากที่หาข้อมูลเบื้องต้นค่ะพวกอุปกรณ์พื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อนุญาตให้เราคราฟได้ง่ายๆนั่นเองเราจะต้องใช้เทคนิคในการคราฟนานว่าแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโชเวลล่ะโชเวลไม้ก็คราฟไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะคือจะต้องเป็นแบบหินเท่านั้นนั่นหมายความว่าจะต้องมีเทคนิคในการคราฟโชเวลใช่ไหมใช่แล้วแน่นอนค่ะด้วยความรู้ที่เรามีอยู่ในดึกดำบรรพ์ของมอดติงเกอร์เราทำได้แน่นอนมา
เอาตัวคราฟมาสัก1ตัวนี่เนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่ค่ะ crafting station จากนั้นเอาแบงค์แพทเทิร์นมาด้วยนี่ crafting station รวมกับแบงค์แพทเทิร์นได้เป็น tool station ค่ะนั่นแหละ tool station เอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้ใส่เดี๋ยวนะเอาไว้ใส่หรือว่าเอาไว้ซ่อมนี่เอาไว้คราฟพวกของต่างๆค่ะนั่นเองถ้าเรามี binding ใช่ไหมแล้วมีแบบแท่งจับค่ะแล้วก็มีหัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะคราฟโชเวลได้นั่นเองแต่ tool station จะไม่สามารถทำงานได้จะต้องมีอย่างอื่นคอมโบร่วมด้วยนั่นเองมา stencil table ค่ะมาแล้ววางอยู่ตรงนี้แล้วกันอะอันนี้ไง stencil table ค่ะเอาไว้ในการแกะสลักพวกแบงค์แพทเทิร์นให้เป็นของที่เราต้องการอย่างเช่นนี่หัวโชเวลมาเลยแล้วก็ตามด้วยรอดค่ะหรือว่าด้ามจับนั่นเองขอไม้เพิ่มคราฟเป็นแบงค์แพทเทิร์นค่ะแผ่นเปล่าจากนั้นตัวเชื่อมก็ต้องมีนี่บไบดิ้งค่ะแพทเทิร์นมาแล้วงานนี้เมื่อมีทุกอย่างเราก็ต้องแกะสลักสิใช่ว่าถ้ามีทุกอย่างแล้วก็ต้องแกะสลักดังนั้นต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมไปไม้ล็อกค่ะตามด้วยแบงค์แพทเทิร์นเราก็จะได้เป็นพาร์ทบิลดเออร์นี่ความทรงจำแบบเนิ่นนานมาแล้วยังจำได้อยู่เอาพาร์ทบิลดเออร์นี้ใส่โชเวลค่ะหัวโชเวลที่เราแกะสลักไว้เนาะตามด้วยไม้นี่ไงเราก็จะได้หัวโชเวลไม้มาแล้วทีนี้ค่ะที่เป็นรอดนี้ก็เอาใส่ไปด้วยได้ไหมสักสองอันแล้วกันที่เชื่อมนี้ก็มาด้วยเลยสองอันค่ะจากนั้นมาที่ tool station เราก็สามารถที่จะ craft shovel ได้นั่นเองนี่ได้ shovel หมดแล้ว แต่แน่นอนค่ะถ้าเราวางพวกนี้ติดกันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบกดรัวๆได้นั่นเองแต่ทีนี้อีกของอย่างหนึ่งที่เราต้องการไม่ใช่อย่างหนึ่งสิต้องบอกว่าประมาณ2อย่างที่เราต้องการค่ะก็คือพิกแอ็กกับขวานหัวขวานหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยนี่เป็นโชเวลแน่นอนนี่เหรออ๋อนี่ไงหัวขวานค่ะแอ็กเฮดมาแล้วเราก็วางพิกแอ็กก่อนใส่ไม้ลงไปแล้วก็หัวขวานก็เช่นเดียวกันไหนเอ่ยอ๋อนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไม้มาปุ๊บเราก็จะได้หัวขวานแล้วขอแท่งจับด้วยอีก1แท่งแล้วก็ binding ตัวเชื่อมค่ะอีก1อันนั่นแหละทีนี้ tool station ใช่ไหมเลือกที่ pickaxe ก่อนใส่หัว pickaxe ลงไปปุ๊บ pickaxe ไม้มาแล้วด้ามจับค่ะเชือกมัดที่เป็นตัวเชื่อมแล้วก็เลือกขวานเนาะหัวขวานนี่อุปกรณ์พื้นฐานค่ะอันนี้คือแบบรัดเลยนะเขาแบบจะให้ทำเราทำอย่างอื่นก่อนใช่ไหมแต่ว่าเรารัดมาตรงนี้ก่อนค่ะทีนี้เราก็สามารถขุดได้ละนี่โอเคเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมคะขอไม้สติ๊กคราฟเป็นบันไดหน่อยเร็วนั่นแหละแล้วเราก็ขึ้นมาด้านบนเลยปึ๊บนี่บนหลังคาบ้านนี้แสนจะปลอดภัยนี่เลยค่ะคือแหล่งที่เราจะเอาไว้ปลูกต้นไม้นั่นเองเราถึงได้จองบ้านหลังนี้เนาะนี่ไงถ้าเรากดชิปนี่เราก็สามารถที่จะปลูกไม้ตัดไม้ได้วิมดแพกนี้ค่ะเราจะไม่ร้อนตายแต่เราจะหนาวตาย โอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะเริ่มหนาวเลยค่ะแคมป์ไฟต้องมาต้องการ3คอบอลสโตนกับ4ไม้ล็อกเพื่อคราฟเป็นแคมป์ไฟนี่ไงแหล่งคอบอลสโตนอย่างดีเลาะบ้านวิลเลจเจอร์เนี่ยแหละมาโอเคขอแคมป์ไฟก่อนไม่งั้นเราจะได้ตายในคืนนี้แน่นอนอุ๊ยมีเสียงมอนเตอร์มาค่ะนี่ไงแคมป์ไฟมาแล้วเอาแคมป์ไฟอยู่ด้านบนไหมโอ้โหซอมบี้มีถือโล่ถือการ์ดมาด้วยเอาแคมป์ไฟตรงนี้เลยค่ะจุดด้วยฟินแอนด์สตีลที่เขาให้มาในตอนแรกอ่า
ถ้าเราเหยียบอุ้ยนั่นไปลุกเลยไม่ควรเหยียบโอ้โหซอมบี้อ่ะมีการถือกาดถือโล่มาด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้มีสปิริตเนาะน่าจะเป็นสปิริตค่ะที่แบบบินมาเรืองแสงที่เราเมื่อสักครู่หนึ่งนั่นเองเราจะต้องไม่ร่วงลงไปข้างล่างเด็ดขาดโอเคคืนนี้ค่ะก็ตัดไม้ไว้ก่อนทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเนาะในคืนแรกมาเราดูเควสเลยดีกว่าว่างๆแล้วใช่ไหมเควสค่ะเหมาะมากในการดูตอนคืนเมื่อเราเปิดมานี่เขาบอกว่าพวกอุณหภูมิสภาพอากาศค่ะเป็นอะไรที่เราจะต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นเองแล้วก็อย่าหนาวตายนะอย่าหนาวตายแล้วกันนะในมดแห่งนี้ค่ะในวันแรกปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วคราฟครุกกับนอนใหม่ยังไม่ได้ทำเลยโอ้ทำหน่อยดีกว่าทำหน่อยก็ได้มาคราฟติ้งสเตชันค่ะไม่ได้จะวางคราฟติ้งสเตชันตรงนี้อุ๊ยอึ้งไม่ได้จะเหยียบไฟจะวางคราฟติ้งสเตชันตรงนี้ส่วนในการคราฟครุกนั้นใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนี้นั่นเองนี่เราก็จะได้วูดเดนครุกมาค่ะเอาไว้เก็บเกี่ยวใบไม้ให้ได้เป็นหนอนมาแซดปุ๊บนี่ยังไงเราได้มาแล้วหนอนใหม่ค่ะตึ๊ดๆ7ตัวนั่นแหละจากหนอนใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องทำให้ได้เป็นใบไม้ที่ติดเชื้อเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสตริงนั่นเองค่ะมอดแพคนี้ค่ะไม่แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยอธิบายค่ะว่าสิ่งต่างๆจะหาได้ยังไงนั่นเองก็คืออย่างน้อยจะต้องแบบมีความรู้นิดหนึ่งค่ะว่านู่นหาได้ยังไงนี่หาได้ยังไงนั่นเองเพราะว่าในนี้ค่ะเควสบุ๊กเนี้ยไม่ได้อธิบายอะไรเลยคือเราต้องรู้ค่ะว่าจะหานู่นได้ยังไงเป็นแบบพื้นฐานเนาะคือถ้าเป็นมือใหม่จริงๆมอดแพคนี้ไม่ค่อยแนะนำค่ะเพราะว่าไม่ได้อธิบายสิ่งต่างๆเลยนั่นเองโอ้โหตอนคืนก็มอนเตอร์ก็มาเยอะเนาะอุ๊ยสกิลตันแปลกๆตรงนู้นค่ะใส่หมวกอะไรไม่รู้อ่ะเนื่องจากเราซูมไม่ได้เนาะในมอดแพ็คนี้ยังไม่ได้ใส่ออพติฟายโอ้เปลี่ยนเร็วมากค่ะเมื่อเราใส่หนอนที่ใบไม้ก็จะกลายเป็นใบไม้ที่ติดเชื้อค่ะแต่รู้สึกว่ายังเปลี่ยนแบบไม่หมดใช่ไหมเหลือบนยอดค่ะโอเคเราก็อย่าเพิ่งทำอะไรค่ะนี่คืออีกทีปุ๊บนี่ได้อีกทีมาแล้วไฟจะดับไหมยังไม่ดับหรอกเนาะรอให้เขาแบบลามถึงยอดก่อนน่าจะถึงยอดแล้วค่ะส่วนคลุกของเรานี้ขอเพิ่มดีกว่าถ้าจำไม่ผิดเวลาที่เราเอาคลุกรวมกันใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็นคลุกที่ดีกว่าเดิมมาปึ๊บไม่รู้ว่าใช้กี่อันนะน่าจะใช้4อันค่ะก็คือวางในทรงเดิมนั่นเองใช่ไหมนี่เราก็จะได้เป็นคอมเพรสคุกค่ะหรือว่าคลุกแบบอัดรวมกันนั่นเองคราวนี้ก็จะใช้งานได้นานขึ้นอึ๊บมาแล้วสตริงตัดแค่ครั้งเดียวค่ะสตริงมา64เลยเอ๊ะเรานอนให้เป็นกลางวันได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้นายอะไรกันเมื่อกี้ไปเดอร์ตัวเดียวนี้ทำเจ็บขนาดนี้เลยหรือโอ้ยเจ็บเหลือเกินค่ะขอข้าวกินหน่อยสิแน่นอนเพื่อความยากใช่ไหมอาหารกินซ้ำกันได้ไหมเอ่ยเหมือนว่าอาหารจะกินซ้ำกันได้นะเมื่อกี้น่าจะกินซ้ำกันได้ค่ะเพราะว่าถ้าอาหารกินซ้ำกันไม่ได้นี่น่าจะโหดร้ายเกินไปเดี๋ยวนะเคียวเกี่ยววิญญาณอันนี้ไม่ใช่เคียวเกี่ยววิญญาณค่ะแต่ว่าเป็นเคียวที่เอาไว้เกี่ยวพืชนั่นเองเอาไว้ปลูกพืชเนาะแล้วก็มีเหมือนค้อนด้วยค่ะแต่เขาเขียนว่าเป็นคาถาเนาะคาถาพิตันค่ะหม่ำขนมปังแล้วกันค่ะให้แบบรีเลือดขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ดีเกราะนี้ก็อุ้ยถ้าเราใส่เกราะเราก็จะทนทานมากขึ้นแต่มีข้อเสียเราก็จะหนาวเร็วเนาะดังนั้นไม่ใส่ค่ะ
เราจะไม่ยอมหนาวเร็วเด็ดขาดบนนี้มีสไปเดอร์ไหมเนี่ยเช้าแล้วนะสไปเดอร์ก็อันตรายอยู่ดีใช่ไหมหัวใจเหลืออยู่โอ้ยนายนายนายอย่าเพิ่งมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมสไปเดอร์ทำเราติดไฟได้แล้วอุ้ยโอ้โหอะไรกันเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้เราขึ้นไปท่านบนได้เราเหมือนกับว่าเราลงมาข้างล่างแล้วนะหัวใจเหลืออยู่แค่นี้ค่ะยาก็เป็นยาวิ่งเร็วเนาะแล้วก็ไฟชามกันไฟใช่ไหมโอเคเอาใส่มือไว้ในตัวไม่เอ่ยไฟโปรเทคชั่นค่ะในขณะที่เราถือไว้อะก็น่าจะเป็นกันไฟนั่นแหละใส่ไว้ในนี้ค่ะอันนี้คือออนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในการคลิกขวาอีกทีหนึ่งอ๋อเป็นออนเหมือนกันเดี๋ยวไม่เอาใส่ไว้ในตัวค่ะน่าจะมีประโยชน์ในการกันไฟนั่นแหละเพราะว่าเป็นไฟโปรเทคชั่นจะกันฟงกันไฟก็ไม่ใช่เรื่องนะในตอนนี้หัวใจเหลืออยู่กระจึ้งหนึ่งนี้ค่ะพลาดมาตายแน่นอนเลยเก็บข้าวของไว้ในนี้ก่อนอ๋อนี่ไงอุ๊ยอาหารมองไม่เห็นว่ามีโดนัท ขอบคุณสำหรับอาหารรอดแล้วค่ะมีโดนัทเท่ากับได้รีเลือดเนาะนั่นแหละอ่ะมาเลยเคี้ยวกิ่ววิญญาณนี่ค่ะทำไมเลือดไม่รีเพราะว่าน้ำต้องเต็มด้วยเหรอโอ้โหน้ำต้องดื่มน้ำค่ะถ้าเรากินยานี้เราก็จะมีขวดเปล่านี้เราเอาไปกินน้ำได้ไหมเพราะตอนนี้ค่ะเราคงจะหาขวดเปล่าไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนมาไปสิสไปเดอร์อย่ายุ่งกับเราตอนกลางวันนะตัวเองนี่เราก็ได้น้ำมาแต่เป็นน้ำที่ไม่สะอาดแต่ก็กินได้ค่ะน้ำไม่สะอาดก็กินได้ถ้าหัวใจไม่ลดสักอย่างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมาหม่ำเลยเอาเต็มที่ค่ะขอบคุณขวดเปล่า เพราะว่ากว่าเราจะไปถึงยุคที่เรามีแก้วเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมดังนั้นก็กินก่อนแล้วกันเลือดทำไมเลือดไม่รีออรีแล้วโอ้ยกว่าเลือดจะรีค่ะลุ้นให้เลือดรีแบบรีเจนขึ้นมาสิตัวเองเขาบอกว่าเคียวกิ่ววิญญาณเนี่ยสามารถที่จะแบบเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกพืชในแบบใหญ่ๆเป็นใหญ่ได้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกได้ค่ะทั้งเก็บเกี่ยวทั้งปลูกอาจจะต้องมีคีรัตช่วยเสริมเนาะนี่ไงโอ้โหใช้ได้นี่เลยค่ะดีมากๆกดขวาเก็บเกี่ยวแบบเต็มที่ไปเลยนั่นแหละสบายแล้วมีข้าวแล้วชีวิตเราน่าจะดีขึ้นมานิดนึงค่ะตรงนี้เลยอ่ะนี่แหละแล้วก็จัดไปโชคดีที่การกินน้ำไม่สะอาดไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายเนาะก็กินน้ำที่ไม่สะอาดนี่แหละค่ะไปก่อนในช่วงแรกได้ข้าวมาแล้วยอดเยี่ยมเลือดกระรีขึ้นมาค่ะทำไมตรงนี้มีเอเมอรัลด์ต้องมีอะไรวิลเลจเจอร์ตายแน่นอนเลยวัดดีอันนี้เป็นวิลเลจเจอร์สายไหนเอ่ยวิลเลจเจอร์สายเมอร์ชานเมอร์ชานแมนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็ขายเจมค่ะนายนายนายเราเห็นนี่เจมกินได้สอนกันได้ค่ะเอามาเลยขวดเปล่าอุ้ยก็ แบบอยากจะร้องไห้กับขวดเปล่าค่ะเพราะว่าขวดเปล่านะมอดเนี้ยในช่วงแรกใช่ไหมกว่าเราจะได้มาเนี่ยจะต้องแบบหลายกระบวนการค่ะการที่เราได้ขวดเปล่ามาเนี่ยคือแบบมันคือที่สุดของที่สุดแล้วที่จะทำให้เราไม่ตายนั่นเองแยมที่เราได้มาก็มอมเลยโอ้ยหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี่มันคือแบบทุกอย่างจริงๆค่ะดีมากๆเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก็แบบสบายแล้วรอดแล้ว
เราก็ยังไม่ตายเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามหาของในหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี้ดูค่ะว่ามีอะไรที่เราสามารถหยิบยืมได้หรือเปล่าเรียกว่าขโมยก็ได้ตัวเองก็ตั้งใจมาขโมยอยู่แล้วแหละว่าบ้านหลังนี้ค่ะมีชั้นหนังสือเนาะกับโต๊ะคราฟโต๊ะคราฟเอาได้แต่ชั้นหนังสือนี้ยังไม่จำเป็นค่ะแล้วก็นี่มีเตาเผาอาหารได้ด้วยแต่เราไม่มีเชื้อเพลิงไม่เป็นไรค่ะเผาก่อนแล้วกันเตาฟรีไงไม่ต้องคราฟด้วยคาร์บอนสโตนก็มีเตาฟรีให้ใช้เอามาเลยชาโคลค่ะนั่นแหละแล้วก็เผาต่อนี่ดีมากๆไปหมู่บ้านหลังในต่อดีนะไปบ้านหลังนี้ต่อดีกว่าอุ้ยก็อดเมฆยิ้มก้อนเมฆยิ้มค่ะก็เป็นของตกแต่งที่แสนจะน่ารักนั่นเองข้อดีของก้อนเมฆยิ้มเนี่ยก็คือความน่ารักของเขาเขาบอกว่าถ้าเราตั้งชื่อพิเศษค่ะให้กับก้อนเมฆเนี้ยหน้าตาของก้อนเมฆก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นคำว่าอีโทสอ่ะหึไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยหรือว่าเปลี่ยนแล้วทำไมไม่เปลี่ยนนะนายต้องเปลี่ยนนะอ้าวตั้งชื่อแล้วนี่ไหนเอ่ยนี่ไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแต่ทำไมหน้าตาไม่เปลี่ยนก็คือจากข้อมูลบอกค่ะว่าถ้าเราตั้งชื่อเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาของเขาก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองแต่เราก็ต้องไปแบบเปิดวิกิดูเนาะว่าเราตั้งชื่อแบบแปลกไปแค่ไหนเอ๊ะหรือว่าเราต้องใช้ name tag แต่นี้เราก็ตั้งชื่อในนี้เรียบร้อยแล้วนี่นาหน้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยค่ะโอเคยังไม่เป็นไรเอามาให้หมด น่ารักดีอย่างน้อยก็ตกแต่งได้ค่ะอันนี้เป็น experience solidifier ใช่ไหมก็เป็นที่เก็บประสบการณ์นั่นเองขุดไปเลยค่ะเอาไว้เก็บพวก EXP อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะมีประโยชน์เวลาที่เราตาย EXP ก็จะได้ไม่หายเนาะอันนี้จริงเครื่องเดียวก็พอแล้วมั้งไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาไปทุกอันนี้เลยค่ะเอามาให้หมดได้มาละบ้านหลังไหนที่เรายังไม่ได้ดูนี่นายเป็นวิลเลจเจอร์ที่ขายพวกนิเทอร์วาดค่ะจากนิเทอร์วาดหรือกันพาวเดอร์ได้เป็นเอมิรัลนั่นเองมดแผงนี้ก็มีวิลเลจเจอร์หลายสายซึ่งได้ผ่านการคัสตอมไมซ์มาเนาะจัดไปเผาต่อนี่แล้วก็ไมสติกค่ะคราฟรวมกับชาโคก็จะได้เป็นท็อตปักมาเลยเอาให้สว่างแล้วก็ด้านบนนี้เอาให้สว่างค่ะกองไฟของเราก็ไม่ดับดีมากๆก็น่าจะอยู่ได้อีกหลายวันนั่นเองค่ะส่วนนี้ค่ะซึ่งเป็นบ้านเราเนาะเดี๋ยวเราจะรื้อแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบหน่อยแล้วกันอย่างหนึ่งที่เพิ่งนึกได้ค่ะก็คือการที่เราอยู่ใกล้ลาวาเนี่ยมันจะทำให้เราอบอุ่นใช่ไหมเพราะว่าลาวาก็เป็นแหล่งความร้อนค่ะนั่นหมายความว่าการเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เนี่ยดีมากๆค่ะได้ของหลายอย่างที่ช่วยพยุงชีพในช่วงแรกของการเอาชีวิตรอดในมอสแห่งนี้มากๆเลยไม่ต้องห่วงเรื่องความหนาวค่ะถ้าเราอยู่ใกล้ลาวาใช่ไหมเมื่อเราเอาตัวการช่างต่างๆค่ะมาวางรวมกันแบบนี้แล้ววางกรอบแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่เราเปิดเพียงแค่โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งค่ะนี่เห็นว่าโต๊ะคราฟก็จะมีกล่องค่ะอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากๆการคราฟค่ะก็จะสะดวกมากๆนั่นเองก็คือวางแบบชิดๆกันไว้เนาะโอเคมีกล่องอีกหนึ่งกล่องตรงนี้อยากจะย้ายกล่องแต่ว่าอาจจะต้องคราฟกล่องเพิ่มค่ะตรงนี้เลยสองกล่องได้ไหมมาดูสินี่ก็เก็บของได้เยอะแล้วก็กว้างแต่รู้สึกว่าข้างบนนี้จะมองยากไปนิดหนึ่งค่ะอาจจะต้อง
ลดขนาดสเกลเนาะปรับให้เป็นโอ้โหถ้าเป็นออโต้ก็กว้างเกินไปแต่ถ้าไม่เป็นออโต้ค่ะก็เล็กเกินไปนั่นเองอาจจะต้องลงออปติฟายเพิ่มเติมเนาะแต่ในวันนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันเก็บข้าวของได้เหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องปรับหน้าจอตรงนี้ค่ะเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันแบบล้นเนาะการปรับไม่ยากค่ะต้องไปโหลด Optify มาลงเพิ่มทีนี้เราก็จะปรับสเกลได้นั่นเองแต่ว่าในวันนี้ค่ะดูสิของที่เราได้มาในวันแรกโอ้โหทั้งอาหารทั้งการกินมีแบบเศษเอมเมอรัลด์นิดนึงค่ะสมุดโค้งสมุดเควสเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยมาเปิดดูหน่อยสิได้หนอนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้ต้นไม้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วบาเรลกับสตีมนี้ยังไม่ได้ทำค่ะแล้วก็ร่อนหิมะก็ยังไม่ได้ร่อนเนาะแต่ว่าทำแคมป์ไฟแล้วก็จุดแคมป์ไฟเรียบร้อยแล้วเอ้ยแต่เขาบอกว่าให้เราจุดด้วยสติ๊กนี่นาไม่ใช่จุดด้วยฟินแอนด์สติลเราจะต้องซื้อสัตว์ใช่ไหมมาก็คราฟแคมป์ไฟอันใหม่ค่ะวางคาร์บอนโตนเนาะแล้วก็แคมป์ไฟมาได้แล้วเขาให้เราจุดด้วยสติ๊กค่ะเป็นแบบเทคโนโลยีโบราณ มาเลยก็ไม้สติ๊กค่ะเอาไม้สติ๊กนี้ค่อยๆมาสกิดปั่นกับไม้ค่ะให้ได้เป็นกองไฟมานั่นเองโอ้ยกว่าจะจุดติดใช้ไม้สติ๊กเยอะมากโอเคแคมป์ไฟของเราก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะคือแบบเหมือนเอาไม้สติ๊กมาปั่นเนาะเขาเรียกว่ายังไงล่ะเป็นการหมุนไม้กับไม้รวมกันค่ะให้ได้เป็นแบบสะกิดไฟแล้วก็ให้จุดติดไฟมานั่นเองในเอพิโซดนี้ค่ะถือว่าเราดวงดีมากทั้งอาหารการกินที่อยู่อาศัยมีลาวาให้ความร้อนความอบอุ่นด้วยถือว่าเป็นชีวิตเริ่มต้นที่ดีค่ะถึงแม้ว่าจะเกือบตายในเอพิโซดแรกก็ตามก็สำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะThank you.